่อนอื่นเราก็ทำการเปิดโปรแกรม Microsoft Word นะครับก่อนนะครับจากนั้นเราทำการพิมพ์นะครับจะเห็นได้ว่าใต้ข้อความมีขีดสีแดงอยู่ใต้ข้อความนะครับวิธีการที่เราจะทำให้มองไม่เห็นนะครับคือไปคลิกที่ Tools เลือก Option เลือก Spacing Gamma เลือก Hue Spacing Error in this Document ครับคลิกถูกเลยแล้วจากนั้นเราก็กด OK จะเห็นได้ว่าใต้ข้อความเส้นสีแดงจะหายไป